บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์รายการพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงซึ่งแต่ละครั้งก็ได้นำเอาความจริงที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานมาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบว่าความจริงเหล่านั้นได้รับการค้นพบโดยนักวิชาการในยุคปัจจุบันด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่แล้วข้อมูลความจริงเหล่านั้นก็ไปตรงกับสิ่งที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานมา 1,400 กว่าปีแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงได้ส่งความจริงตรงนี้มาในอัลกุรอานผ่านรอซูลที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้พิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานในวันนี้พี่น้องครับวันนี้จะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนึงที่เราประสบอยู่บ่อยๆนั่นก็คือกำเนิดฝนหรือการเกิดของฝนเป็นไปอย่างไรจุดกำเนิดของฝนเป็นอย่างไรกุรอานได้บอกเอาไว้อย่างไรและมันมาตรงกับข้อมูลการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้พิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับก่อนอื่นขอเรียนเชิญพี่น้องพบกับอาจารย์เชริฟก่อนนะครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับครับแต่ละข้อที่เราได้พิสูจน์ความจริงกันไปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่จะกล้าปฏิเสธความจริงตรงนั้นได้ครับเมื่อปฏิเสธไม่ได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องยอมรับว่านี่คือความจริง ในเมื่อยอมรับว่านี่คือความจริงแล้วจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็สุดแล้วแต่คนคนนั้นนะครับเพราะเรื่องศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราก็เอาเรื่องแห่งความจริงมาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบวันนี้เรื่องฝนอาจารย์เรื่องฝนเรื่องฝนนะครับเรื่องฝนอยากจะให้อาจารย์ได้เกริ่นนำสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเรื่องฝนทำไมจะต้องเอามาพิสูจน์กันอีกนะครับเพราะว่ามันมีอัลกุรอานหลายตอนทีเดียวเดี๋ยวจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับคือเรื่องฝนเนี่ยตอนนี้เราคุยกันเนี่ยในสภาพที่มืดฟ้ามัวฝนอยู่นะอาจารย์นะครับและหลายๆจังหวัดของประเทศเราก็ฝนตกน้ำท่วมก็ด้วยตอนนี้ครับทีนี้อัลกุรอานได้กล่าวเกี่ยวกับฝนเอาไว้ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการอาจจะถามอาจารย์ซิดดีกับผมว่าครับเอ๊ะมันจะมหัศจรรย์ตรงไหนมันจะพิสูจน์กุรอานว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าตรงไหนที่เกี่ยวกับฝนตกเพราะฝนตกเราก็เห็นฝนตกมาจากเมฆมูฮัมหมัดก็มองได้เราก็มองได้มนุษย์ที่ไม่มีความรู้มีความรู้ก็มองได้ว่าฝนตกออกลงมาจากฟ้าออกมาจากเมฆแล้วมันจะมีอะไรมหัศจรรย์ตรงไหนครับอันนั้นคือขั้นตอนหนึ่งในการเกิดฝนต่างหากหรอกแต่ฝนมันไม่ได้เริ่มที่ตรงนู้นมันเริ่มที่อะไรเดี๋ยวเราจะมีได้รับความรู้กันอาจารย์ครับก่อนอื่นอาจารย์เดี๋ยวผมจะอ่านกุรอานที่อัลลอฮ์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฝนนะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้นำเอาข้อมูลที่เป็นวิชาการที่นักวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยนะครับได้ค้นคว้ามาแล้วว่ากำเนิดของฝนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วดูซิว่าเอามาสอดคล้องมาเปรียบเทียบกับอัลกุรอานดูซิว่ามันจะตรงไหมที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัรรูมนะครับซูเราะห์ลำดับที่30อายะห์ที่48ครับหรือวรรคที่48นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้อัลลอฮุลลซียุรซิลุรริยาห์ฟะตุซีรุซะฮาบันفَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَرْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ นี่ก็คืออายะห์หนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายตอนครับเอาตอนนี้ก่อนอาจารย์เอาตอนนี้ก่อนตอนเนี้ยมีใจความอย่างนี้อาจารย์ครับครับอัลลอฮ์คือผู้ทรงส่งลมทั้งหลายมาครับแล้วมันก็ได้มารวมตัวกันขึ้นเป็นเมฆครับพี่น้องฟังทีละลำดับขั้นตอนนะเดี๋ยวอาจารย์ชะรีฟจะได้นำเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอธิบายกำเนิดของฝนว่ามันเริ่มต้นมาอย่างไรครับแล้วดูซิว่ามันจะสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานไหมกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ผ
ู้ทรงลมทั้งหลายลงมาแล้วมันก็รวมตัวกันขึ้นเป็นก้อนเมฆและพระองค์ทรงทำให้มันแผ่กระจายออกไปเต็มท้องฟ้าเลยเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ทำให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ฝนตกลงมาจากก้อนเล็กๆนะก้อนใหญ่ๆครับแล้วเจ้าก็จะเห็นฝนตกลงมาท่ามกลางกลุ่มก้อนเมฆใหญ่ๆนั้นเพื่อเมื่อมันตกลงมาแล้วนะครับตกลงมายังที่ที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยเมื่อเป็นแผ่นนี้แหละคนเหล่านั้นก็จะดีใจอันเนื่องมาจากมีการมีฝนตกลงมานี่คือข้อมูลดิบๆที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับทีนี้นักวิชาการในยุคปัจจุบันคนคว้าเรื่องฝนอาจารย์ลองดูซิว่านักวิชาการเขาค้นคว้าเรื่องฝนแล้วเขาให้คำอธิบายอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝนคือนักอุตุนิยมวิทยาที่เราดูสภาพอากาศกันในโทรทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนั้นวันนี้ฝนจะตกวันนั้นจะมีน้ำท่วมอาจจะมีน้ำท่วมได้คือนักอุตุนิยมวิทยาเขาไม่สามารถจะมามองฟ้าแล้วก็มานั่งเดาในคำนวณกันได้นะคือสาเหตุที่มนุษย์เราเนี่ยรู้ว่าฝนตกจากอะไรในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่รู้จากการสังเกตเห็นเองได้นะอาจารย์ความรู้มันมี2 อย่างท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการต้องเข้าใจก่อนความรู้ที่รู้จากการสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็สังเกตเห็นได้อันนี้ไม่มีอะไรมหัศจรรย์ครับ2ความรู้ที่ไม่สามารถรู้ได้จากการสังเกตเห็นด้วยตัวของเราเองนอกจากจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะรู้ได้เนื่องจากตัวช่วยตรงนี้ฉันใดก็ฉันนั้นขั้นตอนในการเกิดฝนเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งๆอยู่ดีๆมามองฟ้ามองเมฆเหมาะแล้วก็ฝนตกมาแล้วก็จะรู้ขั้นตอนการกำหนดฝนไม่ได้นะครับนักอุตุนิยมวิทยากว่าจะรู้ได้ว่าฝนเกิดมาอย่างไรนักวิทยาศาสตร์สมัยอดีตกว่าจะรู้ว่าฝนเกิดมาอย่างไรได้ต้องมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กว่าจะค้นพบกว่าจะค่อยๆวิจัยกันไปด้วยกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่1,400ปีไม่ต้อง1,400ปี500ปี600ปีที่แล้วจะมีหรือเปล่าไม่ต้อง1,400ปีสมัยศาสนาทูตมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ไม่ต้องพูดตรงนั้นเลยก็ได้ทีนี้อาจารย์ซิดีครับการเกิดฝนเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยที่จะขาดไม่ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่จะทำให้เกิดฝนคือลมมาก่อนลมเลยสังเกตมั้ยเนี่ยอายะห์กุรอานอัลลอฮ์เริ่มต้นอัลลอฮุลลซียุรซิลุรรียาฮะอัลลอฮ์คือผู้ที่ส่งลมมาเห็นไหมจุดเริ่มต้นข้อที่หนึ่งต้องลมก่อนลมต้องมีลมเดี๋ยวผมจะอธิบายช้าๆไปนะครับครับคือผมจะอธิบายก่อนอัลลอฮ์ส่งลมมาลมมีบทบาทอย่างไรในการเกิดฝนครับท่านพี่น้องจับประเด็นให้ดีนะครับว่าลมมีบทบาทอย่างไรในการเกิดฝนนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าคลื่นที่เกิดอยู่บนท้องทะเลคลื่นที่เราไปเที่ยวทะเลแล้วเป็นคลื่นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคลื่นบนท้องทะเลมาได้ก็คือลมถ้าไม่มีลมจะไม่มีคลื่นเด็ดขาดเนื่องจากมีลมจึงมีคลื่นทีนี้เอาละลมละครับดูให้ดีนะครับทำให้เกิดคลื่นเมื่อคลื่นเกิดมากขึ้นเขาเลยจะเกิดการแตกตัวของน้ำทะเลเป็นละอองเป็นขาวๆที่เราเห็นเวลามันชนอะไรมันจะชนกันเองหรือมันจะชนฝั่งมันจะแตกตัวเป็นฟองขาวๆครับครับเขาเรียกฟองจะแตกตัวเขาเลยเกิดจากการที่น้ำแตกตัวออกกลายเป็นฟองอากาศฟังให้ดีนะครับน้ำเนี่ยจะแตกตัวออกกลายเป็นฟองอากาศนะครับแล้วฟองอากาศเนี่ยก็จะแตกตัวออกกลายเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กมากเล็ก 0.01 หรือ 0.02 มิลลิเมตรเอ๊ะที่เรียกว่าไอ้น้ำเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นคือไอ้น้ำเป็นอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ไอ้น้ำเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยน้ำในทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรก็แล้วแต่จะเกิดการแตกตัวออกเนื่องมาจากลมทำให้เกิดขึ้นแล้วขึ้นก็พัดกันแล้วก็ทำให้เกิดน้ำแตกตัวออกครับน้ำมันอยู่เฉยๆมันแตกตัวไม่ได้มันจะต้องมีลมทำให้มันเวียนไปเวียนมาแล้วเกิดเป็นสีขาวๆที่เราจะเห็นเป็นฟองๆอ่ะนั่นแหละคือการแตกตัวของน้ำครับเวลาน้ำแตกตัวออกปุ๊บจะทำให้เกิดฟองอากาศแล้วก็ฟองอากาศเนี่ยก็จะแตกตัวอีกทีนึงแตกตัวทำให้เกิดน้ำขนาดเล็กมากเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นน้ำที่มีขนาดเล็กเขาเลยอนุภาคน้ำเนี่ยอนุภาคน้ำเล็ก 0.01 0.02 มิลลิเมตรมิลนะครับมิลลิเมตรน้ำที่มีอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยก็จะลอยไปขึ้นสู่อากาศไปปนกับฝุ่นที่พัดมาจากแผ่นดินอะพัดฝุ่นพัดถูกพัดมาจากแผ่นดินมาสู่ทะเลเนี่ยนะฝุ่นนั้นอะจะไปควบแน่นไปรวมตัวกับอนุภาคน้ำ
ฟังให้ดีนะครับในอากาศใช่ไหมอะไรครับในอากาศในอากาศในอากาศอนุภาคน้ำเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าจะมีปริมาณเกลือสูงครับกับเกลือที่มันเกิดมาจากน้ำทะเลเนี่ยในอนุภาคน้ำนั้นเนี่ยจะมีเกลืออยู่ด้วยครับสิ่งนี้อนุภาคน้ำที่เกิดจากการแตกตัวของฟองอากาศเนี่ยเล็กมากเนี่ย 0.01 0.02 มิลลิเมตรเนี่ยจะลอยไปจับตัวกับฝุ่นแล้วก็จะถูกลมพัดตีขึ้นลมอีกแล้วลมอีกแล้วแอบตีขึ้นไปบนเหนือชั้นบรรยากาศทีนี้ตีขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศปุ๊บนะครับไออนุภาคน้ำเนี่ยจะไปควบแน่นกับไอน้ำที่มีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วในชั้นบรรยากาศเนี่ยจะมีไอน้ำลอยอยู่แล้วนะอาจารย์ครับจะมีไอน้ำอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเขาเรียกเวเปอร์ภาษาอังกฤษไอน้ำที่ลอยขึ้นไประเหยขึ้นไปอนุภาคน้ำเล็กๆเนี่ยจะไปควบแน่นกับไอน้ำไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำควบแน่นกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจากเวลาควบแน่นกันปุ๊บจะกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆก่อนเล็กๆมากเลยหยดน้ำเล็กทีนี้หยดน้ำเล็กๆเนี่ยเวลาเล็กๆทำให้เกิดเมฆเป็นกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเวลาหยดน้ำเล็กๆมารวมตัวกันอีกทีนึงจะมันมีการรวมตัวกันหลายจังหวะนะหนึ่งอนุภาคน้ำเล็กๆที่เกิดจากการแตกตัวของฟองอากาศในทะเลเนี่ยไปควบแน่นไปรวมตัวกับฝุ่นที่พัดมาจากแผ่นดินครับและถูกลมพัดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับจากนั้นอนุภาคน้ำเล็กๆที่อยู่กับฝุ่นเนี่ยถูกพัดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจะไปรวมตัวกับไอ้น้ำอีกทีที่อยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วอยู่บนชั้นบรรยากาศเรียบร้อยแล้วรวมตัวกันนะครับไอ้น้ำกับอนุภาคเล็กๆรวมตัวกันทำให้เกิดเป็นหยดน้ำขนาดเล็กครับทีนี้หยดน้ำขนาดเล็กก็รวมตัวกันอีกทีนึงหลายๆหยดน้ำหลายๆหยดรวมตัวกันครับทำให้เกิดเป็นกลุ่มเมฆเล็กๆก่อนเล็กๆกลุ่มก้อนเล็กๆที่เราเห็นบนฟ้าอาจารย์หยุดอยู่แค่นี้ก่อนอาจารย์กุรอานตรงเป๊ะเลยนะครับจากสิ่งที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบตรงนี้พี่น้องย้อนกลับมาดูที่อัลกุรอานอีกนิดนึงอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮุลลซียุรซิลุรริยาห์ฟะตูซีรุซะฮาบันอัลลอฮ์คือผู้ส่งลมลงมาส่งลมลงมาก่อนนะครับเมื่อที่จะมากระทบกับพื้นทะเลพื้นน้ำมันก็จะเป็นไปปฏิกิริยาเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหลังจากนั้นฟาตูซีดูซาฮาบันกลายขึ้นมาเป็นเมฆก้อนเล็กๆก่อนอยู่บนชั้นฟ้านี่คือข้อมูลที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับตรงนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นขั้นตอนนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอาจารย์ไปนั่งทะเลไปนั่งแล้วก็นอนพิงเก้าอี้อยู่นอนแล้วก็นอนมองให้ตายก็มองไม่เห็นว่ามันเกิดขั้นตอนนี้อยู่เพราะมันเล็กมากอาจารย์เล็กมากๆเลยนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เครื่องมือในการสังเกตเห็นแล้วคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวไว้ตรงถ้าเรารู้ภาษาอาหรับนะตูซีรูเนี่ยมันมาจากคำว่าอาซาร์กระจายอาซาร์ตูซีรูมันแปลว่าถ้าผมจะแปลนะลมได้ก่อให้เกิดเป็นเมฆขึ้นมาหรือลมได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดเมฆขึ้นมาหรือลมเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดเมฆขึ้นมาศัพท์ในภาษาอาหรับอาซาร์เนี่ยถ้าเราไปดูกอมูสหรือพจนานุกรมภาษาอาหรับแปลได้ทั้งหมดเลยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเป็นตัวที่เป็นสาเหตุให้เกิดนะครับหรือเป็นตัวก่อให้เป็นสาเหตุให้เกิดอีกทีนึงทีนี้เป็นสาเหตุให้เกิดอะไรอ่ะให้เกิดเมฆในที่นี้ครับฟาตูฟีรุสฮาบันลมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นไม่ใช่ลมเป็นเมฆเองนะอาจารย์นะครับครับถ้าเราไปอ่านกุรอานฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าให้ลมมันจะเป็นเมฆเองเหรอเปล่าลมเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเมฆอีกทีนึงอัลลอฮ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไปอ่านกุรอานฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยเราจะอาจจะเข้าใจมั้ยแล้วมันได้รวมตัวกันเป็นเมฆมันก็คือลมให้ลมมันรวมตัวกันเป็นเมฆอย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับอาจารย์ครับลมเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดเป็นเมฆขึ้นมาครับด้วยกับกรรมวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้อธิบายไปแล้วตรงนั้นใช่ตรงที่ผมประทับใจตรงนี้อาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์บอกว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นพี่น้องสังเกตดูจุดนี้นะและมูฮัมหมัดอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีกล้องจุลทรรศน์ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วบอกข้อมูลตามที่เป็นจริงที่กรมอุตุนิยมนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความจริงตรงนี้ได้พี่น้องเชื่อหรือยังวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หลังจากนั้นอาจารย์ครับฟายับซูตูฮูฟิสซามาอีนะครับตรงนี้แหละแล้วพระองค์ได้ทำให้มันแผ่กระจายออกไปตามท้องฟ้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไงอาจารย์คือหลังจากที่อนุภาคลอยขึ้นไปไปควบแน่นกับไอ้น้ำทำให้เกิดน้ำหยดเล็กๆน้ำหยดเล็กๆหลายๆหยดมารวมตัวกันไปเป็นเมฆกลุ่มก้อนเล็ก
กลุ่มก้อนเล็กๆไอ้กลุ่มก้อนเล็กๆเนี่ยคืออายะนี่แหละอายะซูเราะห์อัรรอมซูเราะห์ที่30บทที่30อายะที่48เนี่ยนะครับกลุ่มก้อนเล็กๆนี่แหละจะกลายเป็นเมฆก้อนนึงเล็กๆอายะนี้อัลเลาะห์บอกฟายะบุซุตูฮูฟิสซะมาอัลเลาะห์ได้ทําให้กลุ่มก้อนเล็กๆเนี่ยกระจายไปทั่วท้องฟ้าก่อนเดี๋ยวมันจะมีอีกอายะนึงนะครับท่านผู้รับชมรับฟังรายการมันจะมีอีกอายะนึงที่อยู่ในซูเราะห์นูรซูเราะห์ที่24อายะที่43ที่จะกล่าวเอาไว้ซึ่งอายะนี้ไม่ได้กล่าวเอาไว้ซูเราะห์รูมซูเราะห์ที่30อายะที่48เนี่ยไม่ได้กล่าวขั้นตอนนี้เอาไว้แต่อัลเลาะห์จะกล่าวขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงเอาไว้ขั้นตอนที่ว่าคือการรวมเมฆที่เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆรวมให้เป็นก้อนใหญ่อีกทีนึงโดยที่ซูเราะห์รูมซูเราะห์ที่30อายะที่48ไม่ได้กล่าวขั้นตอนนี้เอาไว้แต่อัลเลาะห์มากล่าวอีกทีนึงในซูเราะห์นูรซึ่งเป็นซูเราะห์หรือบทที่24อายะที่43มากล่าวเอาไว้ตรงนี้แทนครับก็คือขั้นตอนการรวมเมฆก้อนเล็กๆเนี่ยให้กลายเป็นก้อนใหญ่อีกทีนึงอัลเลาะห์สังเกตไหมอาจารย์เนี่ยซูเราะห์ซูเราะห์รูมซูเราะห์ที่30อายะที่48อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์กระจายเมฆออกไปบนท้องฟ้าเมฆที่อัลเลาะห์กระจายในท้องฟ้าในอายะห์นี้ซูเราะห์รูมซูเราะห์ที่30อายะห์ที่48เนี่ยคือเมฆในที่นี้คือหยดน้ําเล็กๆที่รวมตัวกันแล้วกลายเป็นหมอกเมฆกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับไม่ใช่เมฆก้อนใหญ่ทีเดียวนะครับเมื่อกลุ่มก้อนเล็กๆๆๆๆปุ๊บใช่มั้ยหลังจากนั้นอัลเลาะห์บอกว่าไงต่อเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ครับและพระองค์ทรงทําให้มันเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้รวมตัวอัลเลาะห์ได้ทำให้ลมเนี่ยกลายเป็นเมฆลมเป็นปัจจัยเป็นตัวกระตุ้นทำให้เป็นเมฆขึ้นมาครับแล้วอัลเลาะห์ก็เมฆในที่นี้ก็บอกแล้วนะเมฆแบบเล็กๆอ่ะนะแล้วก็กระจายมันไปกระจายมันไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาท่ามกลางมันตรงนี้ก็คือถ้าเราเอาอายะอีกอายะหนึ่งมาขยายครับเราเอามาขยายเลยดีกว่าอาจารย์เอาขยายเพื่อที่จะให้ต่อเนื่องพี่น้องฟังอยู่จะได้ไม่ขาดตอนนะครับตรงนี้อัลเลาะห์บอกว่าในซูเราะห์นูรซูเราะห์ที่24อายะห์ที่43ครับอัลเลาะห์ถามคำถามเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงให้เมฆลอยครับทรงให้เมฆลอยนะครับแล้วทรงประสานตัวกันแล้วทำให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับเมฆในที่นี้คือเมฆที่เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆลอยอยู่เรียบร้อยแล้วอ๋อจากอายะห์ที่แล้วที่พูดไว้ครับหมายถึงว่าจากหยดน้ำเล็กๆครับกลายเป็นเมฆก้อนเล็กๆกระจายทั่วท้องฟ้าหลังจากนั้นอัลเลาะห์ทำให้เมฆก้อนเล็กๆพวกนี้รวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ครับนะครับเป็นกลุ่มก้อนใหญ่แล้วก็อัลเลาะห์กล่าวต่อไปแล้วเจ้าจะเห็นฝนโปรยปรายลงมาจากกลุ่มเมฆนั้นและพระองค์จะทรงให้มันตกลงมาจากฟากฟ้ามีขนาดเท่าภูเขาท่านพี่น้องอะไรตกลงมาจากฟ้ามีขนาดเท่าภูเขานี่มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ครับคือตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเมฆที่จะก่อกำเนิดฝนเนี่ยอาจารย์ครับเขาเรียกว่าคูโมโคลิมบัสเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะนะครับคูโมโคลิมบัสก็คือเป็นเมฆที่จะก่อเกิดฝนเมฆชนิดนี้เนี่ยจะเกิดจากการที่เมฆเล็กๆๆๆๆๆที่กระจายกันอยู่ตามท้องฟ้าทั่วไปเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ลมเนี่ยพัดเมฆก้อนเล็กๆพวกเนี้ยครับมารวมตัวกันทีนี้เวลาเมฆก้อนเล็กๆพวกเนี้ยรวมตัวกันมันจะไม่รวมตัวกันในแนวนอนมันจะรวมตัวกันในแนวตั้งซ้อนขึ้นซ้อนไปเรื่อยๆเป็นสุม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 ไปเรื่อยๆก็คือที่เราเห็นเมฆที่มาเป็นเมฆฝนครึ้มเนี่ยมันจะมาเป็นแบบอะไรนะเป็นภูเขาเลยดูแล้วเหมือนภูเขาใช่ไหมใช่และไอ้ลักษณะที่เหมือนภูเขาเนี่ยเราดูจากข้างล่างไม่รู้นะถ้าดูจากข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะภูเขาเลยใช่มันจะซ้อนกันก้อนเล็กๆเล็กๆเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วมารวมตัวกันในแนวนอนแนวตั้งรวมตัวกันจนกระทั่งว่าสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อเมฆที่รวมตัวกันซ้อนกันสูงขึ้นส่วนที่สูงขึ้นเนี่ยจะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่มีความเย็นกว่ายิ่งสูงยิ่งเย็นครับเมื่อส่วนที่สุมกันไปที่เป็นส่วนข้างบนเนี่ยที่เข้าไปขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่มีความเย็นกว่าเนี่ยครับจะถูกความเย็นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกกลั่นตัวเองให้เป็นหยดน้ำเป็นหยดน้ำนะหยดน้ำตรงนั้นเนี่ยมันไม่สาเมฆเอางี้ว่าเมฆจะมีแรงดันอยู่ด้วยเมฆนะที่มันสุมตัวกันนะมันจะมีแรงดันของมันยังไม่ให้หยดน้ำนั้นตกลงมาก่อนมันจะดันกันไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อหยดน้ำนั้นมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่มันกันตัวนะจากที่มันไปมันก็มีน้ำหนักสุมกันสุมกันไปถึงข้างบนที่มีความเย็นกว่ามันจะกันตัวเป็นน้ำเยอะไปหมดทีนี้เมฆรับน้ำหนักไม่ไหวหนักตกลงมาเป็นน้ำฝนที่เราได้เห็นกันแปลว่าไม่ได้ดลลงมาจากเมฆที่มันกระจายพิวๆนี่นั่นนะไม่ใช่ผมสังเกตอยู่อย่างนี้นะผมเนี่ยนั่งเครื่องบินไปนะครับครับทางจังหวัดภาคใต้นี่บ่อยมาก
แล้วก็ไปในช่วงฝนนี่แหละก็มีนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นเนี่ยโอ้โหเมฆบางก้อนเนี่ยเป็นภูเขาสวยมากเลยเป็นภูเขาที่ดูแล้วโอ้โหบางทีมันมีรูปร่างต่างๆนานาเนี่ยอ๋อไอ้เมฆภูเขาแบบนี้เองเหรอที่มันจะก่อให้เป็นฝนลงมาเนี่ยใช่เมฆภูเขาอย่างนี้แหละตะกี้เดี๋ยวผมอ้างไปถึงซูเราะห์รูมซูเราะห์ที่30อายะห์ที่48ครับซูเราะห์เนี่ยโอเคสเต็ปนะของซูเราะห์นี้ก็คืออัลเลาะห์ส่งลมมาผมทวนอีกทีนะครับอัลเลาะห์ส่งลมมาลมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเมฆครับโดยขั้นตอนที่ผมอธิบายไปแล้วอนุภาคเล็กๆลอยไปจับตัวกับไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำแล้วก็เกิดการควบแน่นกันแล้วกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆหยดน้ำเล็กๆรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเมฆเล็กๆๆๆหลังจากนั้นตะกี้ผมอาจจะผิดพลาดอัลเลาะห์กระจายและอัลเลาะห์รวมกลุ่มเมฆไปอีกทีนึงอัลเลาะห์ตอนแรกอัลเลาะห์กระจายกลุ่มเมฆไปก่อนบนท้องฟ้าแพร่กระจายไปบนท้องฟ้าครับเท่าที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์นะครับและพระองค์ทรงทำให้เป็นก้อนเขาเรียกรวมเข้ามารวมกันเป็นก้อนครับวายะจะอัลูฮูกิสซาฟานะอาจารย์ครับกิสซาฟันกิสซาฟันรวมตัวกันให้เป็นก้อนเมฆฟาตารัลวัรกอและเจ้าก็จะเห็นฝนตกลงมาจากในนั้นยักรูจูมินคีลาลิฮีก็สรุปแล้วซูเราะห์รูมซูเราะห์ที่30อายะห์ที่48แล้วก็ซูเราะห์อันนูรซูเราะห์ที่24อายะห์ที่43เนี่ยได้บอกลักษณะเดียวกันก็คือเมฆเล็กๆมารวมตัวกันครับแต่ว่าซูเราะห์อารูมเนี่ยไม่ได้บอกลักษณะเมฆว่าใหญ่เป็นภูเขาแต่ซูเราะห์นูรซูเราะห์ที่24อายะห์ที่43มาบอกลักษณะว่าเมฆจะมีลักษณะใหญ่เหมือนภูเขาครับซึ่งอีกซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์อารูมซูเราะห์ที่30เนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามแต่อายะห์กุรอานที่พูดเรื่องเดียวกันเนี่ยจะอธิบายซึ่งกันและกันนี่แหละนี่แหละนะครับที่อธิบายซึ่งกันและกันนี่คือลักษณะสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือเรื่องของฝนเนี่ยนะไอ้ขั้นตอนที่เมฆมารวมตัวกันเนี่ยอาจจะใช้ตาเห็นได้อาจารย์ใช่ไหมมองเออเมฆอย่างนี้เดี๋ยวก็ลอยมาคงจะมีลมข้างบนเนี่ยนะคงจะนะมีลมข้างบนแล้วก็มารวมกันแล้วมันก็เป็นเมฆตกลงมาอาจจะสังเกตเห็นได้แต่ที่อาจารย์ได้บอกในตอนต้นเลยเนี่ยนะครับตรงที่ว่าขั้นตอนกำเนิดของมันทีแรกเลยอัลลอฮ์ส่งลงมาเนี่ยลงมาที่พื้นดินนี่นะใช่ไหมลงมาที่พื้นน้ำพื้นทะเลจนกระทั่งมาทำให้ทะเลเป็นคลื่นมาทำให้น้ำเป็นคลื่นแล้วมันก็ตีกันแล้วก็แตกเป็นฟองน้ำเล็กๆเล็กๆใช่ไหมนี่ขั้นตอนเนี่ยแสดงว่าไอ้ขั้นตอนของการกำเนิดฝนที่กุรอานบอกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากพื้นดินตรงนี้นะครับเกิดจากพื้นดินแล้วก็ขั้นตอนตรงนี้สายตาก็มองไม่เห็นต้องมีเครื่องที่จะมาพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบกันเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยตรงนี้อยากจะชี้ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าการขั้นตอนพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์กันได้ก็ต่อเมื่อมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วในยุคก่อนๆในสมัยท่านนบีนั้นแน่นอนอย่างยิ่งไม่มีทางเลยอาจารย์ครับ ครับที่จะพิสูจน์ในขั้นตอนตรงนี้แม้เวลาเราหมดลงพอดีโอ้โหเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยคงจะได้นำเอาเรื่องเนี้ยมาสรุปให้พี่น้องฟังอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ก็คงจะยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์